ครับแล้วก็มาที่ตำรวจทางหลวงเป็น3ส่วนนะครับส่วนที่แทนเชิญถ้ามีอะไรท่านรวมเชิญท่านรวมเลยรวบรวมนะ3วันนะฮะตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่11นะครับในบก.ต่างๆนะฮะตามจอ PowerPoint ด้านหน้านะครับบก.น.1จนถึง9นะครับยกลดทั้งหมดใน3วันนะฮะก็คือวันที่9ถึง11เนี่ย43รายนะครับบังคับล้อ 1,026 รายนะฮะแล้วก็ออกใบสั่งนะครับ 6,024 รายนี่แค่3วันนะครับซึ่งในการจราจรเนี่ยต้องคืนสู่ประชาชนนะครับภาพต่อไปครับอันนี้เป็นที่ตลาดบ่อนไก่ของแถวสน.ชนะสงครามนะครับซึ่งก็ได้มีการยกรถนะฮะแล้วก็มีการล็อกล้อนะครับนะฮะหลังจากที่ได้ครบแล้วเนี่ยก็จะนำเสนอท่านประธานเพื่อที่จะได้นัดหมายประชุมนะในการที่จะสร้างความมีส่วนร่วมพี่น้องประชาชนต่อไปนะครับในการดำเนินการต่อเนื่องนะครับทางบชน.เนี่ยก็ได้ดำเนินการแก้ไขนะครับก็ได้มีการสรุปในวิกฤต9จุดเนี่ยเป็นของกทม6จุดนะครับแล้วก็เป็นรองผู้ว่ากทมได้รับทราบนะฮะว่าได้มอบให้กทมเรียบร้อยแล้วนะซึ่งกทมเรียนโดยภาพรวมเป็น3ส่วนนะครับส่วนที่1นะครับก็คือหลังจากเปิดปฏิบัติการคือโดยเราดูจากประการแรกครับรถที่รอคอยแต่ละทางแยกในเส้นทางที่สำคัญเราพบว่าในช่วงเร่งด่วนเช้าเนี่ยรถที่รอคอยตามเส้นทางสำคัญทางแยกสำคัญนั้นลดลงร้อยละ22นะครับแล้วก็ในช่วงเร่งด่วนเย็นนั้นปรากฏว่ารถที่รอคอยแต่ทางแยกที่สำคัญนั้นลดลงร้อยละ31ตัวชี้วัดประการที่2ครับเราตรวจสอบพบว่าช่วงเวลาที่รถมีปัญหาติดขัดในกรุงเทพมหานครในเส้นทางสำคัญนั้นรถปริมาณการจราจรคลี่คลายเร็วขึ้นประมาณ30นาทีได้และร้อยละ78นั้นเห็นว่าสภาพการจราจรหลังจากที่มีการดำเนินโครงการ 5G นั้นมีสภาพการจราจรที่ดีขึ้นและครับนะครับภูมิลำเนาไปสถานที่ท่องเที่ยวทั้งพัทยาหัวหินนะครับนครปฐมปทุมธานีสมุทรปราการอยุธยานนทบุรีทั้งหลายเนี่ยครับความคล่องบานนะครับเจ้าที่ตำรวจทางหลวงพร้อมด้วยนะครับตำรวจภูธรจังหวัดนะครับในเขตพื้นที่มณฑลนะครับเส้นสายเหนือนะครับเดิมที่มีท้ายแถวประมาณ 2-3 กิโลเมตรนะครับก็ปัจจุบันเหลือประมาณครึ่งกิโลหรือเต็มที่1กิโลเมตรครับตามจุดนะครับในการบังคับใช้กฎหมายครับสำหรับทางหลวงหมายเลขเขตมอเตอร์เวย์นะครับเนื่องจากมีปัญหาบริเวณด่านเก็บเงินนะครับตอนนี้นะครับหลังจากที่ดำเนินการนะครับก็ท้ายแถวก็ลดลงครับจาก3กิโลเมตรนะครับเหลือประมาณ1กิโลเมตรแล้วก็พยายามที่จะให้พยายามให้พี่น้องประชาชนนะครับเตรียมเงินให้พอดีกับระยะทางครับจะมีป้ายเตือนไว้นะครับอีกจุดหนึ่งนะครับบริเวณมอเตอร์เวย์นะครับบริเวณกิโลเมตรที่50นะครับจะเป็นที่พักรถฝากประชาชนนิดนึงว่าเมื่อเข้าจุดพักรถนะครับเรามีห้องน้ำอยู่ 3-4 แห่งด้วยกันนะครับไม่จำเป็นต้องจอดห้องน้ำแห่งแรกเลยให้เลยเข้าไปข้างในครับมีอีก 3-4 แห่งด้วยกันครับครับผมก็หลังจากนี้การจราจรในเขตมอเตอร์เวย์ดีขึ้นครับโดยนะครับมี2จุดนะครับที่จะลงไปตรวจแล้วก็ได้ให้ท่านผู้การทางหลวงนะครับเพิ่มอีกจุดหนึ่งที่ผมคิดว่าประชาชนร้องเรียนมากนั่นคือการคับข้างในบทนั้นคันหนึ่งเนี่ยยาว5เมตรเอา5เมตรคูณ400ก็แสดงว่าผิวถนนคืนมาอย่างน้อยแล้วเนี่ยประชาชนให้ความร่วมมือไม่ต้องล็อกอีกเท่าไหร่ถ้ามีการให้ความมืออีก3เท่าก็หมายความเอา2ก็แสดงว่าเราได้ผิวการจราจรมาถึง6กิโลนั่นแสดงว่านโยบายในการปฏิบัติการคืนผิวการบังคับใช้กฎหมายอื่นๆนะครับเช่นนะครับซึ่งมีผลกระทบในทั้งสิ้นเที่ยวนะครับเมื่อกี้เนี่ยเสียดายรองผู้การจับไปหมดแล้วนะครับใน4แห่งด้วยกันนะครับคือร้านค้าขายของนะครับรถทัวร์รถบัสทั้งหลายนะครับก็ให้เวลาเข้าไปประชุมแก้ไขนะครับประมาณ15วันนี่คือส่วนที่2ที่จะทำนะครับส่วนปฏิบัติการ 5G ในกรุงเทพก็จะเดินต่อไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆจนผลการประเมินเห็นว่าขณะนี้เนี่ยครับผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับปฏิบัติตามกฎหมายจราจรเคร่งครัดก็จะดำเนินการไปในมาตรการอื่นๆเช่นหมวกกันน็อกซึ่งตอนนี้ผมยังไม่พูดนะครับเนื่องจากปฏิบัติการนี้ให้พ้นไปอีกระยะหนึ่งคราวนี้ก็มาสู่อะไรที่เป็นความคืบหน้าให้ผู้ประชาชนทราบเชิญครับครั
พลตรีอดุลย์ณรงค์ศักดิ์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะครับเมื่อวานนี้นะครับวันที่10บ่ายนะครับท่านประชุมร่วมกับทางกทม.นะโดยในการประชุมนั้นเนี่ยฮะในส่วนของการท่านสำนักงานตำรวจแห่งชาติในวันนี้นะฮะแล้วก็การบูรณาการกับสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับโดยคำสั่งของท่านอัจฉริยะก็ได้สั่งการให้สำนักที่เกี่ยวข้องนะครับสำนักการโยธาสำนักการจราจรและขนส่งนะฮะให้ดูแลพื้นที่นะครับ